สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนทะเลสปาวันนี้เราก็ไปเจอขนมอยู่อย่างนึงอันนั้นก็คือนี่เลยมันก็คือเยลลี่ฟุตเซตนะคะคือช่วงนี้หลายคนก็อยู่บ้านเรียนออนไลน์เราก็เลยทำการไปหาซื้อขนมมาดูแล้วก็มาลองกันเราก็เลยไปเจออันนี้มามันคือฟุตเซตอ่ะมันคือเยลลี่อันนึงที่มันผสมกับน้ำผลไม้ก็คือมันเป็นกล่องแบบนี้ก็เอาส่วนผสมของมันนะคะก็จะ ingredient water sugar fruit juice แล้วก็มี jelly powder จะเป็นพวก contact powder อันนี้ก็ลองเสิร์ชดูมันก็คือสารสกัดบุกชีสผงแล้วก็โอเคนะแล้วก็ collagenan sodium citrate calcium chloride food additive citric acid dialmalic acid ก็พวกสารให้รสเปรี้ยวเนาะแล้วก็ sodium citrateAspartame Aspartame กับฟีนิลอลานีนมีกรดอะมิโนด้วยแล้วก็อีกเยอะแยะเลยทุกคนอันนี้คือเราทำการแช่เย็นไม่ได้บ่อยแล้วมันก็แบบค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ชิลมีทั้งหมด5รสชาตินะคะมีแอปเปิ้ลเขียวมีมะม่วงมันคืออะไรอ่ะบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่โอเคเราจะเอาอะไรถ้าแบบจะไม่ซ้ำกันแต่วันนี้เราก็จะเอามารีวิวแผ่นมันบางเหมือนช่องกระดาษธรรมดาใครก็คงแบบเอ๊ะมันคือกระดาษหรือเปล่ามันบางมากเลยนะทุกคนแต่คือมันเป็นเยลลี่ใช่ยินไว้แบบกินเวลาเบื่อๆอันนี้ก็น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวลองหามาดูแค่ครบเซตอีกอันนึงคือมันมี4รสชาติก็ถูกแล้วครบแล้วค่ะอันนี้นะคะแบบมันก็คือฟุตเพลทเนาะเป็นยี่ห้อของมัน Apple Flower Jelly เขียนไว้ด้วยอูบาบาหรอไม่แน่ใจ AUBABA นะคะยี่ห้อนี้อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะเนี่ย100กรัมมีพลังงานที่97กิโลจูลเองนะคะโปรตีน0กรัมแฟต0กรัมคาร์โบไฮเดรต53กรัมโซเดียม63มิลลิกรัมห้ามเด็กต่ำกว่า3ขวบรับประทานนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันแช่เย็นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบสมูทมากขึ้นด้วยแบบอาจจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีเครื่องหมายห้าร้านที่อยู่ตรงนี้ okay. มาลองชิมกันก่อนเฮ้ยมันใสมากเลยทุกคนใสแบบมาดูในกล้องมองเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้น้องไม่คุ้มต้องให้น้องไปเรียนแล้วนะคะทุกคนมันใสมากเลยอ่ะอร่อยมันเหมือนมีน้ำเยลลี่ออกมาด้วยใสจริงๆใสจนแบบเห็นแบบสองขาได้เห็นนิ้ว1นิ้ว2นิ้วใสมากเลยนะแบบการจะทำเยลลี่ให้มันใสขนาดนี้ไม่รู้ทำไงคือแบบปกติเขาจะแบบใส่พวกสีผสมอาหารให้สีมันดูแบบน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แต่อันนี้จริงๆมันก็มีความสีเขียวอยู่นะเหมือนหน้าซองมันแต่แบบเขียวจางมากๆแล้วก็เขียวใสอันนี้ทำไมทุกคนเกาะมากเลยแล้วก็เปรี้ยวนิดๆมันเป็นเยลลี่ทำจากผงบุกนะคะมันก็แบบค่อนข้างกรอบเนาะถ้าใส่มาลิกไอซ์ลงไปด้วยมันก็ต้องมีความเปรี้ยวจริงๆเคยกินผงมาลิกเปล่าๆด้วยนะคะมาลิกมันก็คือสารตัวนึงที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เนาะเปรี้ยวๆดีนะคะโอเคค่ะต่อไปนะเราก็จะมาต่อไปรสต่อไปสตรอเบอรี่แล้วกันตรงข้างก่อนสีเขียวเมื่อกี้เลยทิ้งไว้นานมันจะเริ่มไม่ค่อยเย็นแล้วเนี่ยโอเคมันก็แตกต่างกันแค่เป็นสีแล้วก็รสชาติเนาะทำไมมีความกลัวคล้ายๆให้แกะซองนี้โอ้ยอันนี้ก็ใส่เหมือนกันเลยใส่แบบใส่จนนึกว่าเป็นพลาสติกเลยนะคะเนี่ยพูดเล่นไปมันมีความใสแล้วมันก็จะออกสีแดงๆหน่อยๆเป็นแดงจางๆอะค่ะจริงๆขนมนี้มันมีมานานแล้วนะแต่แบบเราเพิ่งได้ลองก็เลยลองเอามารีวิวแค่นั้นเองอะค่ะลงไปแล้วให้ดูเนี่ยเผื่อแบบมองใกล้ๆเรามันจะแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ
มันก็ออกจะเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงนะคะให้เขาอันก่อนเนาะจริงๆแล้วว่าถ้าสมมติว่าเรากินต่อๆกันนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบแอบจะจืดๆลงนิดนึงเนาะจริงๆรสชาติหวานกับเปรี้ยวนะคะมันไม่ได้แบบไม่ได้หวานมากแล้วก็ไม่ได้เปรี้ยวมากอาจจะค่อนข้างหวานเปรี้ยวๆน้อยๆเลยอะค่ะแล้วก็จะมีรสชาติของน้ำผลไม้อยู่ในนั้นก็โอเคแบบเวลาเราเรียนมาหรืออย่างเงี้ยเชี่ยๆมามันแช่อันนี้กินเย็นๆก็โอเคนะคะแบบมีความกรุบๆอะไรอย่างงี้แล้วก็แค่97กิโลแคลใช่97กิโลแคลเปิ้น100กรัมนะคะจริงๆเดียวกี่หลายอันอ๋อเปิ้น100กรัมคือ100กรัมอ่ะมันมีแค่97กิโลแคลแต่ว่าหอดนึงมันคือ28กรัมเองอ๋อจริงๆแคลอรี่มันน้อยมากเลยนะอันนี้มันมีรสของน้ำสตรอเบอรี่อยู่ด้วยนะคะโอเคแล้วค่ะโอเคเราไปลองรสชาติต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเหลืออีก2อันชิบเป็นบลูเบอร์รี่กับมะม่วงเดี๋ยวผมจะไปลองบลูเบอร์รี่ก่อนแล้วกันเนาะซองมันเป็นซองกระดาษนะเขาค่อนข้างฉีกง่ายมากเลยเนาะแต่ต้องแบบเวลาเราฉีกใช่ไหมเราก็ต้องแบบระวังน้ำมันกระเด็นนิดนึงคือไม่งั้นเดี๋ยวก็เลอะไปหมดโอเคบลูเบอร์รี่กำลังพยายามหาความสีม่วงในนี้นะคะใส่มากเลยอ่ะมันก็มีความสีม่วงนะคะแบบม่วงจางแบบจาง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 ถ้าเกิดเราเอามือนี้จะเห็นไหมแบบคือเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็แต่ถ้ามองใกล้ๆเรามองแบบนี้จริงๆอ่ะมันจะมีความสีม่วงอ่อนม่วงแบบบางมากๆนะคะทุกคนก็มีน้อยแต่มีนะอะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นสีม่วงนะคะแต่แบบเมื่อเรารู้แล้วเราต้องมาเทียบกับกระดาษขาวอุ้ยอันก่อนหน้าไม่ได้เทียบเลยอ่ะโอเคเรามาเทียบกับกระดาษขาวนี่มันจะออกเป็นสีม่วงม่วงม่วงแบบยังบางทุกอันก็เป็นแบบนี้เลยนะคะต้องเทียบกับอันนี้พอเราลองกินเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นน้ำผลไม้แต่เราว่าแต่ละรสมันก็แบบไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นนะมันก็เปรี้ยว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 หวานๆหน่อยๆกรุบอะไรอย่างนี้แช่เย็นจะอร่อยมากนะเราก็แช่เย็นมาแล้วแหละแต่พอเราชิมใช่ไหมมันก็แบบเริ่มจะเย็นน้อยลงอะไรอย่างนี้ลองรสน้ำม่วงรสสุดท้ายแล้วค่ะรสน้ำม่วงอันนี้เรารู้งานแล้วนะแล้วก็จะเอากระดาษขาวขึ้นมาลองเทียบให้ดูนี่อันนี้เขาจะเห็นสีเหลืองชัดกว่าอันอื่นหรือแบบเราต้องดูแบบเวลามันเล่นแฉแบบเงาเงาอะไรอย่างนี้เฮ้ยแป๊บนึงนะคอมดับคือแบบเวลาเราได้ยินเรียกมันใช่ไหมคะเราจะมองว่ามันใสมากแต่มันแค่นี้มันต่างกันแค่สีกับรสชาติของน้ำผลไม้เนาะแต่แบบความเปรี้ยวหวานมันก็ใกล้เคียงกันเลยนี่เดี๋ยวนะชิฟยังได้ใส่ใส่ค่อยลงไปอีกแล้วอ่ะอันไหนมาเทียบกับกระดาษมันก็จะออกเหลืองหน่อยไหมเอาออกขึ้นมาไหมเลยยังไม่ยอมออกมาเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเหลืองใสๆแบบนี้เลยนี่คอยเทียบกับนี้แล้วเราก็จะเทียบกับกระดาษสีขาวมันก็จะดูให้มันเป็นสีมากขึ้นเนาะใช่หรือเปล่าในกล้องไม่แน่ใจนะคะโอเคนี่เหลืองใสมากเลยก็เดี๋ยวจะมาลองชิมกันเลยดีนะคะรสน้ำม่วงรสสุดท้ายแล้วเนาะคือว่าต่อให้มันจะหวานจะเปรี้ยวใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือเป็นกลิ่นของรสผลไม้มากกว่าแบบด้วยความที่เขาใส่น้ำผลไม้แล้วไม่ต่างคีกันเนาะแล้วก็เขาก็ใส่สีก็ไม่ต่างกันก็คือต่างที่สีกับตัวน้ำผลไม้ก็คืออย่างเงี้ยเวลาเราอ่านที่ตัวกระเดียนข้างหลังนะคะกระเดียนวัตถุดิบด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันต่างกันที่ฟู้ดเฟลเวอร์เฉยๆก็คือพวกแบบน้ำผลไม้กับสีส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็เหมือนกันก็โอเคนะคะยังสำหรับเยลลี่นี้จากมาเลเซียเนาะว่ามันเป็นเจลลี่ใครอยากไปลองดูก็ได้นะแนะนำแช่เย็นแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บได้นานด้วยก็โอเคค่ะก็เอาจริงๆนะคะขอเกริ่นนอกเรื่องนิดนึง
คือว่าอย่างที่เราบอกว่าไอ้บุทเพลทอันนี้มันมีสีรสชาติเนาะแล้วก็เป็นสีรสของผลไม้ทุกอันใส่มาเลยแล้วก็แต่ว่าเป็นสายแบบเหลืองใสม่วงใสเขียวใสแดงใสอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่แบบเวลาเราทำการทดลองวิทยาศาสตร์แล้วครูชอบบอกว่าไม่ให้เขียนว่าสีใสเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใสอ่ะมันคือใสเหลืองใสก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยได้เขียนว่าไม่มีสีอันนี้เราก็เลยต้องสุบว่าอันเนี้ยเหลืองใสม่วงใสเขียวใสแดงใสแต่ถ้าไม่มีสีคือไม่มีสีก็คือไม่มีสีแบบน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้นะโอเคค่ะขอจบการรีวิวนี้แล้วนะ